ไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายปีอยากจะกลับมาเล่นกล้ามอีกครั้งเริ่มไงดีอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยไอ้คำว่าหยุดออกกำลังกายไปของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนเนาะการหยุดออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันต้องไปดูว่าเราหยุดไปแล้วทำอะไรอย่าลืมนะเรามี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ป่ะทุกคนเรามี24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็จะมี365วันเท่ากันด้วยโอเคถ้าช่วงที่หยุดไปเรานอนนะครับปรับพักผ่อนทำงานหาเงินแล้วเราก็กินดีอยู่ดีนะครับกินดีอยู่ดีหมายความว่าโอเคแคลอรี่ที่เราได้รับมันเพียงพอแล้วก็มีโปรตีนมีอะไรแบบไม่เพอร์เฟคนะแต่ว่ามันไม่เลวอะนะครับแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสสูงนะที่เราจะรักษามวลกล้ามเนื้อที่เราเคยสร้างมาก่อนได้สมมติเราออกกำลังกายมาแล้ว2ปีสมมตินะแล้วหยุดไปอีก2ปีการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้เนี่ยนะครับมันก็ยังคงสภาพให้เราสามารถกลับมาเชื่อมต่อจากเดิมได้นะครับผมไม่ได้เชื่อมแบบเพอร์เฟคนะแต่ว่ามันก็แค่กลับมาบิ้วใหม่ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นเคสที่1เคสที่2ลองยกตัวอย่างอีกอันนึงสมมติถ้าเราหยุดออกกำลังกายไป2ปีแต่2ปีนั้นน่ะโอ้เราแบบเราทำงานหนักมากจนเป็นเบิร์นเอาท์ถูกมั้ยสมมติไอ้สาเหตุที่หยุดออกกำลังกายน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดมามั้ยนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินเราก็เลยต้องทำงานกลางวันเสร็จแล้วทำงานกลางคืนต่อใช่มั้ยถ้าเกิดทำงานยุ่งมากเนี่ยสมมติเราเงินก็น้อยเราก็อาจจะกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวันเลยนะครับคือแบบโปรตีนก็น้อยละนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแบบซีโร่เลยนอนก็ไม่ได้นอนเพราะทำงานสองกะถูกไหมฮะถ้าเคสเนี้ยน่าเป็นห่วงเพราะอะไร1เพราะความเครียดมันสูง2เราไม่ได้พักผ่อน2ปีที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากเหนื่อยจากการทำงาน3โปรตีนก็ไม่พอ4นะครับนอกจากโปรตีนไม่พอคุณภาพสารอาหารต่างๆก็ไม่ค่อยดีด้วยถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยการจะกลับมาเริ่มมันก็ไม่ได้เริ่มที่จุดเดียวกันแน่นอนเห็นภาพเนาะงั้นเวลาเราตั้งคำถามว่าถ้าผมหยุดออกกำลังกายไป X ปีถูกป่ะมันจะคำตอบไม่เหมือนกันในแต่ละคนสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราหยุดไปทำอะไรนะครับในกรณี2ตรงนี้เอาตัวแปรอื่นๆในเรื่องของสังคมตัวแปรเรื่องของเวลาตัวแปรเรื่องของโภชนาการเอามาคำนึงด้วยเนี่ยเป็นเซสชั่นที่1ของเราทีนี้ต่อไปนะครับพอเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูย้อนไปก่อนที่เราจะเลิกสมมติคนที่เคยออกกำลังกายอยู่แล้วนะมันจะมีความจำได้ว่าเราเคยเล่นโปรแกรมประมาณไหนใช่ไหมยกตัวอย่างถ้าเราเคยเล่นโปรแกรม3วันนะฮะอกtotal body แล้วกันนะคือ3วันเล่นเหมือนกันหมดหรือไม่ได้เป็นโปรแกรมแบบ body builder ก็ได้นะครับเราจะพอจะจำได้ลางๆอ่ะมันไม่ต้องเป๊ะก็ได้ว่าเล่นท่าอะไรบ้างนะครับแต่เราสามารถที่จะยกโครงนะครับก็คือโครงสร้างของโปรแกรมนั้นอ่ะเอามาใช้กับตอนนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมเดิมยังได้เลยแต่มันคงจะเดิมได้ไม่ 100% นะครับก็คือว่าคำว่าโครงคือเล่นกี่วันเล่นท่าอะไรบ้างคร่าวๆส่วนไหนบ้างคร่าวๆแต่การจะยกมาทั้งหมดเลยเนี่ยคงจะยากคุณอาจจะเคยวิดพื้นได้เรปแม็กซ์จะทำได้มากสุดสมมติ200ทีใช่ไหมพอหยุดไป2ปีปุ๊บบอกไอ้ฉันต้องทำได้เหมือนเดิมมันเป็นความคาดหวังที่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถกลับไปเล่นด้วยความเข้มข้นหรือน้ำหนักที่เท่าเดิมก่อนที่เราจะเลิกนะครับแต่เราสามารถใช้โปรแกรมคล้ายๆเดิมได้ซึ่งต้องบอกตรงๆเลยว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มเนี่ยโปรแกรมมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะนะครับเพราะอะไรไหมกลับไปเล่นให้ได้ก่อนนะครับบางครั้งอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันจะมีคำว่าคิดมากจนไม่ได้ทำนะไอ้สภาวะคิดมากจนไม่ได้ทำเนี่ยเขาเรียกว่า paralysis by analysis นะครับ paralysis ก็คือแบบเป็นอัมพาต analysis แปลว่าวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตนะครับมันก็เป็นอย่างนี้จะกลับมาเล่นเวทแล้วจะใช้โปรแกรมอะไรดีไปนั่งดูใน Google นะครับดีๆหายไปเลย1เดือนเพื่อแค่รีเสิร์ชอย่างนี้ไม่เอานะครับคือเสียเวลาเปล่าหรือว่า1เดือนนี่คือเอาไปออกกำลังกายโมโมซั่วๆอย่าออกผิดก็พอออกแต่แบบโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับน่าจะยังมีประโยชน์กว่าแต่มันจะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเราทำคู่กันก็คือว่าลงมือทำด้วยแล้วก็เอาระบบบางอย่างมายกตัวอย่างนะจะเล่าบรรทัดฐานให้ฟังนะครับยกตัวอย่างลี่แล้วกันเนาะอย่างลี่เนี่ยออกกำลังกายมาก่อนแล้วนะครับมันเหมือนเราเดินไปในป่าใช่ไหมครั้งแรกที่เราออกกำลังกายแล้วเดินไปในป่าเนี่ยป่านั้นมันแบบโอ้โหมันมีต้นไม้พลุงพลังมากเลยนะครับเราก็ต้องมีดถางนะครับเฮ้ยไอเดียนี้ต้องบอกก่อนขโมยมาจากช่องเคสเกซักนะครับลองไปเปิดไอ้ให้ลิงก์ให้ดูไอ้คำว่าถางป่าเนี่ยมาจากช่องนี้นะครับเป็นช่องความรู้เขาบอกว่าเวลาคนเราอ่ะทำอะไรครั้งแรกก็เหมือนแบบป่ามันรกมากมันมีหญ้ามีเถาวัลย์แล้วเอามีดไปถางนะครับแต่พอเราถางได้แล้วอ่ะเราก็เดินครั้งแรกที่เราเดินมันจะยากเพราะอะไรเพราะมันยังแบบมีหญ้ามีหนามนะครับแต่พอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์แรกมันเริ่มเกิดรอยเท้าเว้ยนะครับก็เกือบทางเดินเราก็จะถางไปเรื่อยๆนะครับพอถางเสร็จปุ๊บพอทางมันเริ่มเคลียร์เราก็จะค่อยๆไมโครแมเนจก็คือเข้าไปดูไอ้เรื่องเล็กๆทั้งหลายเช่นเฮ้ยไม่ชอบต้นไม้ต้นนี้เลยว่ะไปดัดมันหน่อยดินะครับเฮ้ยไม่ชอบพื้นเลยว่ะปรับพื้นหน่อยดินะครับพอทำไปเรื่อยๆประมาณ3ปี4ปี5ปี10ปีไอ้ป่าเนี่ยที่มันเคยรกเนี่ยนะครับมันมีทางเดินที่แบบเดินง่ายมากและทางเดินเนี่ยมันไม่หายไปเก็ตป่ะ
อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ออกกำลังกายมาปีนี้24ปีแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ต้องมีโปรแกรมยังได้เลยเพราะอะไรมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับก็คือว่าป่าของพี่เนี่ยมันถูกสร้างเป็นถนนเป็นรางรถไฟแล้วด้วยซ้ำนะครับดังนั้นพี่สามารถที่จะนอนตื่นมาปุ๊บพี่ก็ออกตามโปรแกรมน้องๆที่ฟิตเนสบางทีเขาล้อพี่ด้วยซ้ำว่าพี่เหมือนพี่หลับตอนออกกำลังกายพี่แบบอ๋ออย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปด้วยคือบางทีก็หลับตาเล่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นิดที่จะต้องมองอะไรแล้วเราจำได้หมดนะครับอันนี้ก็คือไอเดียที่อยากจะฝากไว้ให้คำถามคืออย่างลี่เลิกออกกำลังกายไป2ปีมันต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ก่อนนั้นน่ะเราถางป่าไว้แค่ไหนเก็ทป่ะถ้าเราถางป่าไว้ดีตอนนี้ลี่จะจำได้เอาพี่ผมจำได้ผมเคยเล่น3วันวะผมเคยเล่น5วันผมเคยเล่นท่าสควอทเดดลิฟต์เบนช์อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยถางป่าเลยมันก็เหมือนเริ่มใหม่เลยนะก็ทรีตตัวเองให้เหมือนคนที่เป็นมือใหม่เลยก็ดีเหมือนกันนะครับไอเดียเนี้ยนะครับก็ให้เครดิตช่องอีกทีนึงชื่อช่องเคิร์ตเกซานะครับถ้าถามว่าวันๆพี่ฟ้าดูคลิปอะไรก็เนี่ยช่องนี้แหละเป็นช่องที่ไม่เคยพลาดก็คือต้องดูนะครับแบบดีมากๆเลยอันนี้ก็ได้ตอบคำถามได้นะครับเป็นการวิเคราะห์แบบอิงกับไทม์ไลน์ก็คือว่าไทม์ไลน์ที่1คือเชื่อมโยงให้ได้ว่าปัจจุบันนะครับที่เราไม่ได้ออกกำลังกายไปปี2ปีใช่ไหมเราเอาเวลาไปทำอะไรนะครับ2นะครับคือการเชื่อมโยงกับของเก่าว่าไอ้โปรแกรมเก่าที่เราเคยทำนะครับเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็3ก็คือว่าย้อนกลับไปดูด้วยว่าที่เราทำมาเนี่ยเราถางสร้างทางนะครับปูถนนไว้ดีแค่ไหนไอ้คอนเซปต์การปูถนนเนี่ยถ้าอยากให้พูดลึกกว่านี้เม้นเข้ามาด้วยนะครับมันคือคอนเซปต์ของการสร้างฮาบิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราอาจจะเคยได้ยินนะทำอะไรซ้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยใช่ไหมมันคือคอนเซปต์นี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เล่าเรื่องนี้ลึกขึ้นเพื่อเอาไปปรับโภชนาการหรือปรับอย่างอื่นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันไว้เจอกันเอพิโซดหน้าครับ